เกียรติคณะที่ประชาชนเลือกเข้ามาเป็นผู้แทนของพวกเรานะครับก็มีความสนใจนะครับเรื่องของเรื่องระบาดไวรัสนะครับแล้วก็เรื่องของหน้ากากอนามัยที่หายากมากนะครับผมก็เลยเมื่อวานที่เป็นประมาณที่3ไต่สารนะครับไต่สารก็คือแล้วก็รีบสั่งหน้ากากมานะครับด้วยความสนใจและด้วยเราคิดว่าเราเป็นผู้แทนราษฎรที่เดินทางไปนะครับเราก็เลยเราก็คิดว่าเงินเดือนนี้ของกุมภาพันธ์นะครับบวกที่ประชุมนะครับก็จะมาซื้อผ้าอนามัยก็เพื่อให้เราไม่ต้องเป็นนะครับก็วันนี้เป็นเพียงวันแรกนะครับและผมจะแต่วันอาทิตย์จะเดินตามมาอันตรายนะครับเพื่อไปส่งถึงที่บ้านเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะให้ความรู้ในการป้องกันนะครับป้องกันตัวป้องกันที่ไม่ติดครบนะครับก็เราจะทำเต็มที่นะครับเราในเรื่องเราเป็นผู้แทนแล้วนะครับก็วันนี้วันคนละเท่าไหร่พอครับ3พอนะ3เท่ากับกระทรวงสาธารณสุขนะครับชอบไหมครับก็มาส่งนะแต่เราโอนเงินไปก่อนนะก็เสี่ยงเราโอนเงินครบไปเลยแล้วก็ถือว่าเสี่ยงแต่ว่าเพื่อประชาชนเราต้องทำนะครับอันนี้แต่ว่าตอนที่ท่านจะพอสังเกตว่าทำให้คนปกติทั่วไปเนี่ยคือหน้ากากหนึ่งชิ้นเนี่ยถือว่าลำบากเลยแต่การที่เราซื้อได้จำนวนมากเท่าขนาดนี้เราแบบมีการติดต่อได้ไงมันเซิร์ชก็เจอครับปกติเซิร์ชเจอนะครับเซิร์ชเจอแต่ว่าบางทีเนี่ยซื้อจำนวนน้อยการจัดส่งมันก็ลำบากพอซื้อจำนวนเป็นหมื่นเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มาทำธุรกิจไม่ได้มาค้าขายเรามาแจกจริงแล้วก็คนที่ผู้ค้าก็อยากส่งหมื่นหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้า5หรือ10เนี่ยเราก็ลำบากหน่อยนึงเป็นไรย่อยครับการตรวจสอบยาสินค้านี้มันได้คุณภาพหรือว่ามาตรฐานที่ทางร้านค้าเขาบอกเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีแม่ค้าบางคนที่เหมือนหลอกลวงครับเราดูแล้วมัน3ชั้นจริงนะครับความจริงนะมีคุณภาพเราให้ประชาชนเนี่ยเราต้องให้ของดีๆไปนะครับเราจะได้สิ่งดีๆกลับมาครับก็เชื่อว่าผู้มีกำลังที่จะช่วยประชาชนนะครับก็ตอนนี้เป็นโอกาสที่จะช่วยประชาชนซึ่งของก็ยากก็แพงนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้นะครับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนด้วย